ครับไม่รู้ว่า Wi-Fi จะรอดหรือเปล่านะฮะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยโอเคหวังว่ามันคงโอเคนะครับก็มีคำถามมานะครับว่าดิสโก้ตียังไงนะครับจากแฟนเพจคุณต้อจ้าต้อนะครับผมจัดให้ครับผมดิสโก้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าดิสโก้เนี่ยมันเป็นจังหวะสำหรับคนปาร์ตี้นะครับสำหรับคนมาเต้นแบบมันเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเขาเรียกว่าดาวบีทนะครับสตรองบีทให้กับคนฟังเนี่ยได้จับจังหวะได้ง่ายนะครับพูดง่ายก็คือ1 2 3 4ที่เท้า1 2 3 4ใช่ไหมครับพอที่เท้าเนี่ยเล่น1 2 3 4ธรรมดา1 2 3 4นะครับแต่บนมือเนี่ยบอกว่ามันคงรอดนะฮะคงไม่กระตุกนะฮะมือเนี่ยก็จะเป็นอัพบีทครับผมก็คือแอนนะครับโดยเรานับเนี่ยเราจะนับ1และ2และ3และ4และนะครับเท้าเป็น1 2 3 4เรียบร้อยแล้วมือเป็นและฮะอย่าเพิ่งเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับให้ค่อยๆทำไปทีละอันนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเท้าก่อนนะครับ1 2 3 4แล้วมือเป็นและ5นาทีนะครับมันจะเริ่มชินละ1 2 3 4แล้วมือซ้ายนะครับผมค่อยตามเข้ามานะครับมือซ้ายจะเป็น2กับ4นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ1กลับมาละทีนึงนะครับดูนะครับ1ละ2ละ3ละ4ละ1ละ2ละ3ละ4ละ1ละ2ละ3ละ4ละโอเคนะครับผมทวนสเต็ปขั้นตอนแรกก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเหยียบแล้วก็ไฮแฮทครับ1ละ2ละ3ละ4ละ1ละ2ละ3ละ4ละนะครับนับให้เสียงดังๆออกมาเลยนะฮะแล้วก็2กับ4ที่ snare drum 1ละ2ละ3ละ4ละ1ละ2ละ3ละ4ละโอเคคราวนี้นะครับมาถึงการเปิดไฮแฮทนะครับผมเนี่ยฮะคราวซ้ายตรงนี้นะครับเราต้องควบคุมการเปิดไฮแฮทไปด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเราจะต้องคิกเหยียบเบสดรัมแล้วก็ฝึกเปิดดูก่อนนะครับเราจะเปิดนะครับตอนที่ตีแรกแล้วก็จะปิดตอนที่เหยียบเพราะนั้นจะเป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และแล้วก็ใส่สแนร์ดรัมเข้าไปนะครับเอาให้คล่องก่อนนะระหว่างเท้ากับไฮแฮทนะครับผมดิสโก้นะครับซึ่งก็เป็นเพลงจิ๊กจ๊ะนะครับของซิลลี่ฟูลในยุคที่มีพี่โตอยู่นั่นเองนะฮะลองดูครับเราเริ่มจากเบสดรัมแล้วก็ไฮแฮทก่อนแล้วก็นับนะครับให้นับให้แข็งแรงเข้าไว้1และ2และ3และ4และพอเรา
ราเริ่มชิมปั๊บเนี่ยเราค่อยมาใส่สแนนะครับเป็น2กับ4 1และ2และ3และ4และเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ฝึกขั้นต่อไปก็คือเปิดให้หันครับใช่ไหมฮะเหมือนเดิมนะครับกลับไปเหมือนเดิมสู่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใส่สแนร์ดรัมนะครับฮะโอเคกลับมาละก็การนับเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับผมเพราะการนับเนี่ยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยทำงานทั้งสองซีกเลยนะครับผมอย่าไปคิดในใจหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าตีแค่แบบไม่นับนะครับถ้านับเนี่ยสมองเราทำงานเต็มที่เหมือนเรามีคอมพิวเตอร์อยู่สองเครื่องอ่ะทำไมเราต้องใช้เครื่องเดียวด้วยใช่ไหมครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับดิสโก้บีทนะครับผมเป็นจังหวะที่สนุกแล้วก็ใช้เยอะมากๆนะครับเพราะเวลาเราไปเล่นดนตรีเราก็จะต้องเล่นในงานรื่นเริงถูกไหมฮะเราก็จะต้องใช้จังหวะดิสโก้เยอะจริงๆครับผมโอเคครับยังไงมีคำถามอะไรก็ส่งกันมาได้พิมพ์กันมาได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปสอนก่อนนะครับสวัสดีครับ